ตอนนี้มาที่วัดถ้ำเสือนะคะอันนี้ทางขึ้นวัดถ้ำเสือนะคะบันไดสูงชันเหมือนกันค่ะมันก็จะมีบริการรถรางนะคะรถรางกำลังขึ้นค่ะท่านนั่งรถรางขึ้นมาแล้วนะคะก็บรรยากาศร้านขายของบนวัดถ้ำเสือนะคะนี่ก็จะเป็นจิตรกรรมฝาผนังนะคะสงครามเก้าทัพก็เป็นกิจกรรมฝาผนังนะคะเรื่องราวของพระพุทธเจ้าถึงราคายอดใจดีจะมีพระบรมสารีริกธาตุนะคะคาถาบูชาค่ะคำกล่าวบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะไปงมแม่น้ำก็ได้ก็จะเป็นลูกเสือค่ะขันนกเงือกนะคะก็ทางขึ้นนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่เมื่อกี้เราขึ้นไปนะคะเป็นหลวงพ่อชินประธานพรนะคะหลวงพ่อชินประธานพรค่ะหลวงพ่อชินประธานพรค่ะก็มีคนมาสักการะเยอะนะคะนี่จะเป็นพระอุโบสถนะคะมีภาพเกจิอาจารย์นะคะอ
จะเป็นพระพุทธบาทบ่อน้ำทิพย์นะคะจะมีรอยพระพุทธบาทแล้วก็บ่อน้ำนะคะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นบ่อน้ำทิพย์ค่ะคนมาถวายสังฆทานค่ะจะเป็นมุมหนึ่งค่ะจะเป็นรูปนกยูงนะคะนี่ก็จะเป็นรูปปั้นที่พระพุทธเจ้าทรงผนวกนะคะก็รอบๆมุมวัดอีกรอบนึงนะคะวัดอีกมุมนะคะก็มาถึงวัดถ้ำเสือแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะจากสกายพิงค์ลับบิดค่ะขอบคุณค่ะ